Mini Crazy TV Thailand Mini Crazy TV Thailand นำเสนอช่วงใหม่นะฮะ Mini Hobby Mini Hobby คืออะไรไม่มีอะไรมากฮะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับมินิขอเป็นคนมินิมีอะไรแปลกๆที่ชอบเก็บชอบสะสมหรือเป็นงานอดิเรกเราจะตามไปดูนะฮะวันนี้ได้เกียรตินะฮะอย่างแรงซึ่งถือว่ากรุแตกสำหรับมินิคออะไรมินิห้ามพลาดใครเอ่ยนะครับช่วงแรกนี้เบรกแรกครั้งแรกของมินิฮ็อบบี้ในมินิเครซี่ทีวีไทยแลนด์คือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แฟมสวัสดีครับ นี่คือพี่แฟมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้ำวอร์ดในมินิและมีฮ็อบบี้มีความชอบส่วนตัวใช่ไหมความชอบส่วนตัวพี่คืออะไรครับก็คือมินิเนี่ยเป็นรถในฝันตั้งแต่เด็กๆครับคือเป็นรถที่เราอยากได้ตั้งแต่เราเล็กๆเพราะว่าสมัยเราเด็กๆเราคิดว่ารถมินิมันคู่ควรกับเด็กๆเป็นรถที่น่ารักแล้วก็เป็นรถที่อมตะไปที่ไหนทุกคนก็อยากเป็นเพื่อนเราเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยก็เป็นความสุขที่เราได้ครอบครองรถมินิจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วพี่มีอะไรที่เป็นฮ็อบบี้เป็นความเป็นงานอดิเรกของสำหรับตัวพี่เห็นมีวางนี้เต็มเลยพวงมาลัยครับใช่ครับเป็นนักสะสมพวงมาลัยมินิตัวยง อย่างนี้ได้ไหมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมก็มันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในรถมินิหนึ่งคันเนี่ยหรือเจเนเรชันของมินิเนี่ยของเราอยู่มาประมาณ55ปีฮะครับ55กว่าปีมาแล้วเนี่ยซึ่งในแต่ละรุ่นในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัสดุในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของกฎหมายที่จะมาบังคับอะไรต่างๆเขาก็จะมีการวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าเป็นวิทยาฐานให้ความรู้กับทุกคนที่รักมินิที่สำคัญในรถ1คันมีอะไรชิ้นนี้แค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวคือออริจินอลติดรถมาไม่มีไม่ได้ด้วยตัวเดียวอันเดียวครับตัวเดียวไม่มีนะครับไม่มีก็ขับไม่ได้อีกนะฮะใช่ไหมฮะนั่นคือบรรดาพวงมาลัยใช่ครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับเยอะมากของพี่มานี่เป็น10กว่านะฮะฝากระโปรงท้ายของเจ้ามินิซ่ากับเจ้า40เอ้ยคันนี้40 40มอนติคาร์โล40มอนติคาร์โลยังจุไม่พอเปิดตัวด้วยอะไรดีครับพี่ก็เอาเป็นรุ่นใหม่สุดท้ายรุ่นสุดท้ายคลาสสิกนะครับของคลาสสิกจะเป็นเรื่องของคลาสสิกมินิคลาสสิกอันนี้ก็จะเป็นทุกคนคงเคยเห็นดูเหมือนง่ายๆครับจะเป็นรุ่นแอร์แบ็กคือรุ่นสุดท้ายปี2000ซึ่งเป็นของ Cooper Sport นะครับรวมถึง Cooper Sport 500ด้วยครับก็จะเป็นมิเลเนียมหน่อยก็คือจะมีเป็นสีเงินสีเงินนะครับสีเงินกับสีดำเป็นหนังคือแอร์แบ็กคือจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับพวงมาลัยแอร์แบ็กทั่วไปถ้าดูไม่สังเกตใช่ไหมฮะแต่ข้อแตกต่างของเขาคือจุดนี้ใช่ครับที่จะเป็นสีเงินใช่ไหมฮะปกติทั่วโลโก้ก็จะเป็นสีเขียวมินิอ๋อโลโก้นี่ก็มีผลครับโลโก้ด้วยโลโก้คูเปอร์เดี๋ยวจะมีให้ดูอีกตัวจะเป็นปี98โอเคขอชมเลยเยอะจัดอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยผมดูให้ในเวอร์ชั่นใกล้ๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของคูเปอร์ก็จะเป็นโลโก้เขาเรียกว่าช่อมะกอกนะครับอ๋อตัวนี้เป็นมินิใช่ครับตัวนี้สปอร์ต500ปี2000จะเป็นแค่ก็เป็นคูเปอร์เหมือนกันนะครับคูเปอร์เหมือนกันแต่เป็นมินิหมายถึงว่าโลโก้เขาเป็นมินิสีเขียวแล้วก็คลิปเงินคลิปก็เป็นทูโทนแบบนี้ทูโทนสีเงินก็จะเป็นสีดำอันนี้คือของคูเปอร์ประมาณปี98อันนี้คือคูเปอร์ทั่วไปใช่ครับใช่ไหมฮะแต่อันนี้จะเป็นสปอร์ต500ปี2000ซึ่งจะมารถมีผลิตน้อยใช่ไหมฮะรถผลิตน้อยเป็นเครื่อง MPI ครับตัวนั้นรถผลิตก็น้อยนะฮะแต่ยังไปหาพรมอะไรมาได้นี่ผมงงจริงเพราะปกติแซมก็รถคันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เพราะว่าโดนยึดพรมอะไรมาแล้วใช่ครับถูกต้องน่าจะต้องอาจจะเป็นซ้ายก็เปลี่ยนหรืออาจจะใช้พวงมาลัยแต่งอะไรแบบนี้อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมเก็บคู่นี้ก่อนนะฮะเก็บคู่นี้ก่อนอือฮึถัดไปคราวนี้หลังจากนั้นมาจากปี98ครับจาก2098มา มันก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นปี9ประมาณปี96ปลายปีกับปี97จะเป็นลักษณะนี้ครับซึ่งมันแตกต่างนะครับพี่เอสดูว่า อันเนี้ยตัวก้านจับเนี่ยมันจะใหญ่ฮะพวกนี้จะเล็กนะครับ98จะเล็กอ๋ออันไหนเป็นของ40ปีฮะ
40ปีเนี่ยครับคูเปอร์40ก็อ๋อนี่คือตัวรุ่น40ปีใช่ครับอันนี้คือถอยหลังมาจากรุ่น40ปีรุ่นนึงครับเป็นปี97ประมาณนั้นแต่ผมว่าตัวนี้สวยนะเพราะมันมีโลโก้ใช่ครับโลโก้จะไม่มีเป็นอลูมิเนียมจะเป็นปั๊มลงไปเลยปั๊มในหนังเลยครับอันนี้เป็น96ตัวนี้สวยกว่า97แล้วก็ความหนาของพวงมาลัยตรงนี้อ้วนเขาจะอ้วนได้ขออนุญาตเป็นแอร์แบ็คเหมือนกันอ้วนจริงๆด้วยกำนี่เต็มมือเลยซึ่งตรงนี้ก็อันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนิดนึงคือมีทูโทนแดงซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพิเศษอันนี้คิดว่ามันเป็นรุ่นอาจจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะไรสักรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้มาแบบฟุกๆเพราะว่ามันหาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับที่จะเป็นสีแดงขอบส่วนมากมันจะเป็นสีดำหมดแบบตัว98ตัวนู้นครับถ้าเป็นเมแฟร์เขาจะเขียนว่ามินิอ๋อถ้าเป็นคูเปอร์ก็จะเป็นชอบมากตัวคูเปอร์40ก็เป็นสีนี้ป่ะคูเปอร์40ไม่ครับจะเป็นตัวนี้แหละเป็นดำหมดเพราะเป็นคูเปอร์40จะเป็นที่ปี99แล้วครับอ๋อโอเคอันนี้จะต่ำลงมาเป็น96ใช่ครับ96กับ97อ๋อโอเคข้อแตกต่างครับโอเคเดี๋ยวเก็บจาก96 97มานะครับจากนั้นมาก็จะเป็นหลังจากปี95ลงมานะครับซึ่ง95ลงมาเนี่ยก็จะมีอันนี้ครับคูเปอร์เราคงอันนี้คุ้นเคยนะครับเพราะรถบ้านเราเนี่ยจะมีรุ่นนี้เยอะจะเป็นได้แดงได้แดงได้แดงแล้วก็ตัวดำนะครับแล้วก็เป็นโลโก้เขียนว่าคูเปอร์ไม่มีแอร์แบ็กครับอันนี้ไม่มีแอร์แบ็กคือไล่ตั้งแต่ปี95ถอย95ถอยลงมาจะไม่มีแอร์แบ็กแล้วปีนะครับเป็นแอร์แบ็ก96ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจน95 94 93 92ก็จะเป็นไม่มีแอร์แบ็กแต่ตัวนี้ดูสปอร์ตดีเนาะครับได้แดงคูเปอร์ครับใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นถึงปีเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็จะมีถึงปีประมาณ8อ๋อถ้าเป็นคูเปอร์ตัวนี้อาจจะมีอยู่ที่ประมาณ90ครับ90ถึงประมาณ95ครับครับประมาณนั้นครับซึ่งในช่วงนี้จะเป็นแบบแนวนี้หมดแต่มันจะมีรุ่นเดี๋ยวผมจะนำเสนอว่าเป็นลิมิเต็ดมันจะมีฮะมีสีนี้ก่อนครับคือช่วงตั้งแต่86ถึง96เอ๊ะใช่ไหมครับอันนี้ที่ถอยหลังที่8 90 90ถึง96ระหว่างปีมีแตกต่างใช่ครับก็จะมีช่วงนี้มันจะมีปี94นะครับอันนี้มี2ตัวอันนี้เป็นลิมิเต็ดก็หมายถึงว่าตัวนี้จะเป็นปี94ที่เป็นมินิ35จะสังเกตเห็นโลโก้นะครับเขียนว่ามินิ35ครับอันนี้เป็นมินิ35ซึ่งอยู่ในช่วงเวอร์ชันเดียวกันใช่ครับปีช่วงปีเดียวกันครับปี94ก็จะเป็นฉลองanniversary 35ปีเป็นมินิ35ปีพวงมาลัยก็จะเหมือนกันแหละครับทรงเดียวกันไม่มีได้แดงโลโก้แตกต่างใช่ครับเป็นคูเปอร์กับเป็น35ในปีเดียวกัน1994ก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันเป็นรุ่นมอนติคาร์โล1994ฉลอง30ปีมอนติคาร์โลก็จะเป็นพวงมาลัยทั้งวงเป็นแดงนะครับแล้วก็จะเขียนตรงกลางเนี่ยเป็นแดงๆว่าแลลี่มอนติคาร์โลอันนี้ก็จะเป็นรุ่นมอนติคาร์โลปี94เหมือนกันจะทรงเหมือนหมดทรงเหมือนกันครับแต่อันนี้จะหุ้มแดงหุ้มหนังแดงกับตัวหนังสือที่แตกต่าง35กับมอนติคาร์โลครับก็จะเป็นมอนติคาร์โลโอเคเลยโอ้โหอันนี้เราถอยมาถึงปี90กันแล้วเนาะครับเดี๋ยวถอยไปไหนต่อดีเพราะจาก90ลงมานะครับ90ลงมาก็จะเป็นปีอันนี้ครับ25ปีก็คือปี8เดี๋ยวนะอ๋อต้อง30ก่อนครับ30ครับ30ปีก่อน30ปีอันนี้ครับ30ปีก็คือที่ปี1989เป็นแดงเหมือนกันนะครับแต่โลโก้จะ1959ถึง1989แล้วก็มีโลโก้บ่งบอกชัดเจนในที่30ปีอันนี้คือ30ปีผมเคยครอบครองอยู่ครับ2เมตรเนี่ย19เนี่ย30ปีโอ้คิดถึงครับพอ30ปีมาก็จะมาถึงรุ่นนี้แหละ25ปีนะครับมินิฉลอง25ปีเดี๋ยวมาเทียบกับ30หน่อยครับ25และ30นะอันนี้คือ25ก็จะมีเลข2กับเลข5ชัดเจนสีแดงครับผมว่าแตกต่างผมว่าตัวนี้สวยกว่าครับเพราะว่าเป็นตัวเลขเขาเด่นฮะมันจะชัดเจนเลยว่านี่คือ25ปีใช่ๆๆซึ่งอย่างที่บอกว่าลิมิเต็ดคือรถน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วพวงมาลัยคือคันนึงก็มีอันเดียวมาอยู่ที่พี่ซะมาอยู่ที่ผมแล้วหนึ่งอันครับก็หามาได้ก็ถือว่านับว่าโชคดีครับจากนั้นมา25นะครับมาที่20
และ20ปีก็1979นะครับเป็น1979คือตัวนี้หรือเขาเรียกในนามหนึ่งเขาเรียกว่ามินิ1100สเปเชียล1100สเปเชียลอ๋อเป็นรุ่นทำเพื่อฉลองฉลอง20ปีอะครับก็จะเป็นเนี่ยแปลกเห็นไหมครับ CC จะอยู่ที่1098ครับใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียก1100สเปเชียลตัวนั้นแรงอีกครับแรงกว่าคนอื่นเขาด้วยตัวนี้ก็คือเป็นฉลอง20ปีอ๋อจะเขียนมินิหุ้ยจะพูดอะไรสปอร์ตมากอะมันจะดูเป็นแบบเหมือนรถใหม่ๆที่แปลกๆหน่อยคือ2ก้าน2ก้านบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยเห็นจริงจะไม่ค่อยเห็นคือมันสปอร์ตมากเลยผมชอบเลยอ่ะอ๋อโอเค20อันนี้จะเป็น20ปีคือที่ปี19